ค่ะพี่น้องพอกับยายทอดเนาะช่องเกษตรมือทําไร่ธนาทรมื้อนี้ยายทอดสิพาพี่น้องมาเฮ็ดสูตรปรุงดินเลี้ยงแหน่แดงจังได๋บ่ให้น้ําคุณเด้อค่ะเด้อเอ้าลางคนก็มีหลายสูตรหลายอาจารย์อันนี้สูตรยายทอดเด้อพี่น้องอันนี้จะเห็นให้เห็นภาพง่ายๆโดยเอาแก้วนี่มาแท่นท่อปูนหรือว่าตู้เจ้าสิขุดเป็นร่องเป็นคล้องกะยาถ้าเป็นท่อปูนเด้อพี่น้องถือซะว่าแก้วนี้เป็นท่อปูนเด้อสูตรปรุงของยายทอดก็คือวิธีเฮ็ดก็คือต้องมีแนวตวงแล้วเนาะพี่น้องก็มีดินกับมูลวัวมูลควายขี้ง่วงขี้ควายเฮาแต่ว่าถ้าเฮาเป็นท่อก็สิเอาคู่เอายังแต่มื้อนี้ยายท่อนสิมาเอาแก้วเล็กก็คือวิธีสูตรยายท่อนก็คือเราก็จะเอาขี้งัว1แก้วเดี๋ยวพี่น้องขี้ง่วงนี่1แก้วเอาลงไปในท่อก่อนเลยท่อปูนเดี๋ยวสิจัดให้เป็นสั่นเพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพชัดๆแล้วเราก็จะเอาดินยิ้มน้ําให้น้ําหน้าเฮานี่พี่น้องเอาใส่3แก้วนี่เด้อค่ะเด้อคืออัตราตวงให้เห็นชัดๆนะ1องตามพี่น้องเห็นบ่เมื่อเฮาเอาแล้วร่างอาจารย์เพิ่นว่าคนให้เข้ากันบ่พี่น้องยายทอนบ่คนค่ะถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาใส่ลงได้แล้วยายทอนก็จะมาเติมน้ําเลยพี่น้องความห่างจากน้ํากับดินที่เฮาเอาลงนี่พี่น้องห่างประมาณ15เซน20เซนก็ได้แล้วแต่บ่มีการตายตัวค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าพอเฮาเอาดินใส่จังซี่ยายทอนก็สิใส่หลายจักหน่อยเอ้าเพื่อให้มองเห็นภาพพี่น้องกะสีมันกะสีคอยซึมลงไปเนาะแล้วกะสิทิ่มไปขึ้นนึงเฮ็ดแบบนั่งอาจารย์เพิ่งว่าคนใส่กันเลยให้มันอันนี้กันขี้งัวเฮามันมีฝุ่นเนาะเศษหน่อยเศษใหญ่ยายท่อนเสียบ่อันนี้พี่น้องเห็นบ่ที่มันก็จะมองเห็นภาพว่ามันสิมีทิ่มแบบนี้ทิ่มไปขึ้นนึงแล้วเฮาก็มาเอาแหน่แดงลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายท่อนสิพาไปเบิ่งว่าอ่างที่ค้นโคเลให้ดินกับขี้งัวเข้ากันกับอ่างที่บ่ค้นน่ะมันแตกต่างกันจังได๋เนาะครับนี่ค่ะพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวรอนานจะรอช้านี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ก็คือเห็นไหมอันนี้ขี้งัวเฮาอยู่สั่นแหลกมันวะนี่ก็ดินแล้วก็พอเฮาทิ้งน้ําไว้สักพักมันก็ขึ้นนึงมันก็จะใสแล้วเฮาก็เอาแหน่แดงเมืองห่างแหน่แดงครับพี่น้องรากเขาไม่ได้ยาวหรอกค่ะแต่ว่าสักพักนึงขี้งัวมันถูกแช่น้ําขึ้น 2-3 คืนนี่พี่น้องมันก็จะค่อยซึมปุ๋ยก็สิคอยซึมขึ้นมาให้แน่ๆอย่างนี้กินเฮ็ดสูตรนี่น้ำใสดีค่ะพี่น้องไปไปเบิ่งอ่างที่ข้นกับบ่ข้นเลยค่ะบาดนี้นี่คืออ่างที่ยายท่อนเอาขี้ดินกับขี้งัวข้นผสมกันเด้อค่ะเด้อส่องลงไปเราก็จะรู้ว่าน้ำมันขุ่นอันนี้เลี้ยงแหน่แดงได้ยุบ3มือแล้วค่ะพี่น้องยายท่อนเอาแหน่แดงลงนิดเดียวเองเลยแต่ว่ากําลังจะเดินเต็มอ่างเต็มอันนี้แล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ก็เกิดคือกันค่ะพี่น้องเกิดคือกันบ่แม่นว่าบ่เกิดเด้อโอ้ยเข้าขากล่องพี่น้องเพิ่นสิจุ่มลงน้ํากล่องยายทอนก็เลยนี่สปอร์นี่น้อยเขากําลังแตกออกมาค่ะพี่น้องก็จะเดินได้ดีเกิดคือกันค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าเกิดแต่ว่ามันน้ําคุณยายทอนบ่มักยายทอนบ่มักค่ะพี่น้องน้ําคุณเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอันอ่างที่แบบเฮาบ่คนเนาะค่ะเนาะอ่างนี้ไม่คนพี่น้องเอาขี้งัวลงแล้วก็เอาดินลงแล้วก็เอาน้ําลงเอาทิ้งไว้1คืนแล้วเราก็มาทิ้งแหน่แดงใส่พี่น้องใส่น้ําจะใสแบบนี้เห็นบ่ยังมีเศษฟองเศษฟางเอียงอยู่ค่ะเพราะว่าอันขี้งัวขี้ควายตุ้มเศษใหญ่ๆมันอยู่ทั้งล่างมันถูกทับอยู่นานไปมันก็จะจมของมันไปเองน่ะแม่พี่น้องบ่เกิดดีคือกันค่ะอันนี้ก็ได้เอาสูตรใดก็ดีคือกันเนาะพี่น้องมักน้ําใสมักน้ําบ่ใสก็แล้วแต่มักแต่ว่ายายทอนมักสูตรน้ําใสค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่มันเหลียวลงไปแล้วมันบ่อัฟฟะดีสปอร์ของเขาเดินดีเด้พี่น้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างอันเขานะครับพี่น้องโอ้งามดีเว้ยนี่นะเอาสูตร2สูตรสารเฮาคนปุ๋ยกับขี้งัวเข้ากับกันกับดินน้ําสิคุณคันเฮาบ่คนน้ําจะใสแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเอามักสูตรใดก็เฮ็ดเอาไว้ในแสงแดดลําไรแสงแดดแบบนี้พี่น้องนี่มันจะเกิดได้ดีแล้วก็เอานี่พาดให้มีห่มมีแดดนะเออสูตรใดมันเลี้ยงบ่ยากหรอกครับพี่น้องเลี้ยงบ่ยากจักเม็ดแหน่แดงยายท่อนก็จุดประสงค์ก็คือเลี้ยงไว้ให้ไก่ค่ะนี่ไก่บ้านยายท่อนเอาแถมค่ะอ่างสุดท้ายสิว่ายายท่อนอู้มันก็เลี้ยงมันก็ใส่ยังสั่นโดนมามันก็คุณโดนไปซุ่มน้ําอันนี้อ่างนี้ยายท่อนเลี้ยงนานเลยเด้อพี่น้องเลี้ยงโดนแล้วนี่เบิ่งเด้อเดี๋ยวสิมาพี่ให้เบิ่งว่าน้ํามันยังใสบ่หึยังคุณพี่น้องมันยังคุณอยู่เด้ตุ๊เจ้าเห็นบ่เห็นไหมอันนี้ก็คือคนดินี่คนขี้ง่วงกับขี้ดินใส่กันมันคุณอยู่บ่เศร้าดิ
มันบ่สู่สูดเฮาบ่คนเด้พี่น้องเห็นมั้ยนี่มองไม่เห็นเลยทางหลังเห็นบ่นี่แต่ว่าก็เกิดดีทั้ง2อันล่ะพี่น้องเดี๋ยวตามักแต่ว่ายายท่านบอกมาบอกสูตรน้ําใสค่ะพี่น้องอันนี้อ่างนี้เลี้ยงนานแล้วนี่เกิดดีคือกันค่ะนี่บอกติดตามให้นี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ